อาหารเพื่อสุขภาพวันนี้แม่ลุงขอนำเสนอน้ำยากะทินะคะทำมาจากเทมเปตัวนี้เลยค่ะเทมเปเราก็ทำเองนะคะโฮมเมดเลยค่ะก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ลุงด้วยนะคะหลายคนยังไม่รู้จักเทมเปคืออะไรนี่นะคะก็จะเป็นถั่วหมักผสมกับเชื้อราไลโซฟัสนะคะแล้วก็ทำการหมักเป็นเวลา48ชั่วโมงแล้วก็จะได้เป็นก้อนเทมเปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แกะออกมาแล้วเดี๋ยวเราทำการหั่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาเทมเปที่เราทำนะคะนี่จะมีถั่วอยู่5ชนิดนะคะมีถั่วดำถั่วแดงถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลิสงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะนำไปปั่นเป็นกระชายที่เราล้างแล้วเรียบร้อยนะคะกระชายประมาณ50กรัมเทมเปนี่100กรัมนะคะใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะแม่บ้านยุคใหม่เทเทมเปลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะกดที่เบอร์1เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปคั่วกับพริกแกงนะคะก็จะเป็นหน้าตาเทมเปที่เราเอาไปปั่นกับตัวกระชายนะคะใครชอบละเอียดกว่านี้ก็ปั่นละเอียดกว่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะทำการคั่วพริกแกงก่อนนะคะทำไมต้องคั่วนะคะก็คือให้พริกแกงหอมน้ำยากะทิเราก็จะหอมนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะคั่วพร้อมกันไปเลยก็จะใส่เกลือชมพูประมาณ1ช้อนชาใช้ไฟอ่อนนะคะคั่วให้พริกแกงกับน้ำตาลเข้ากันดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปนะคะเคี่ยวต่อจากนั้นเราก็จะนำเทมเปกับกระชายที่ปั่นแล้วนะคะลงไปคั่วพร้อมกันจากนั้นเติมกะทินะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการเคี่ยวกลิ่นเริ่มออกแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปเพิ่มนะคะทำการเคี่ยวต่อเลยค่ะThank you.
ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาขนมจีนของเรานะคะก็จะเห็นเนื้อของเทมเป้นะคะเราตักขึ้นมาก็ยังเป็นเมล็ดถั่วอยู่นะคะใครชอบให้น้ำมันเหลวกว่านี้ก็เติมน้ำเปล่าได้นะคะอันนี้แม่ลุงยังไม่ได้เติมน้ำเปล่านะคะกะทิที่ใช้ไปก็ประมาณ500ซีซีนะคะ500มิลลิลิตรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วก็อร่อยเข้มข้นเลยค่ะหอมกระชายมากๆนะคะกระชายขาวเป็นตัวต้านเชื้อไวรัสเป็นอย่างดีนะคะมีคนที่เขาทำการวิจัยแล้วนะคะกำลังจะไปจดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการทดลองทำทดลองผลิตเป็นยานะคะแล้วก็จะทดสอบในคนระหว่างนี้เราก็ทำน้ำยาขนมจีนทานไปก่อนนะคะคนทานเจก็ใช้เป็นเทมเป้หรือว่าเป็นเห็ดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรตีนเกษตรพร้อมแล้วนะคะมาดูหน้าตาของน้ำยาของเรานะคะประมาณนี้เลยค่ะนะคะเราก็จัดจานเตรียมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตราดลงไปเลยค่ะอันนี้อย่างที่บอกนะคะแล้วแต่ความชอบใครชอบเหลวกว่านี้ก็เติมน้ำเปล่าได้นะคะแม่ลุงก็จะประมาณนี้ใบแมงลักค่ะมาชูรสนะคะเพิ่มความหอมให้กับขนมจีนน้ำยาของเรานะคะก็ได้เวลาชิมกันแล้วนะคะใครชอบน้ำฉ่ำๆก็เติมน้ำได้เลยนะคะแม่ลุงชอบกินผักด้วยประมาณนี้เลยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ